ามนัสพร้อมคนบันเทิงส่งกำลังใจล้นๆ77เยาวชนมิราเคิลจิตอาสาลุยสู่ฝันศิลปินสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเพลงลูกทุ่งภูมิปัญญาไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการ Miracle Music สานฝันเยาวชนจิตอาสาสู่ศิลปินจัดกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทยผ่านเพลงลูกทุ่งโดยงานนี้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมายให้นางสาววราพันธ์ชัยชนะสิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทยและการเสริมทักษะองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นวันนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของตัวแทน77จังหวัดกับคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะที่3ท่านนี้ท่านนี้เป็นกรรมการเวียนเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกรรมการแล้วก็เป็นครั้งแรกที่กรรมการได้เปิดใจแนะนำกับ77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศครับก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะฮะซีซั่นนี้ของชุมทางดาวทองนะครับก็วันนี้ได้มาเจอผู้ประกวดนะฮะน้องๆน่ารักทุกคนแหละนะครับแล้วมีความตั้งใจนะแล้ววันนี้น้องๆก็ได้รับข้อมูลไปจากรายการเราจากคณะกรรมการกันไปเยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกแนะแนวแนะนำแนะแนวในการร้องนะฮะในการที่จะได้คะแนนจากกรรมการนั้นอย่างไรนะครับก็บอกไว้เป็นเบื้องต้นครับทุกคนมีความสามารถหมดค่ะเพราะว่าทุกคนมีใจรักความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วแล้วก็ร้องเพลงเป็นกันอยู่แล้วหรือแต่ว่าตอนนี้คุณมาหาประสบการณ์จากเวทีนี้แล้วก็วันหนึ่งคุณอาจจะได้เป็นไม่ใช่แชมป์อย่างเดียวนะคุณอาจจะเป็นนักร้องดังเลยก็ได้ค่ะเข้มข้นทุกรอบค่ะใช่ค่ะเพราะว่าในความพร้อมของนักร้องในแต่ละท่านเนี่ยต้องมีความสามารถจริงๆแล้วก็ร้องด้วยจากความรู้สึกที่คุณรักเพลงลูกทุ่งจริงๆแล้วถึงณวันนั้นขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณมีความพร้อมเชื่อได้เลยว่าคุณมีสิทธิ์ค่ะการตัดสินหลักๆแล้วก็ตัดสินตามความเป็นจริงนะฮะเสียงร้องอัคระจังหวะลีลานะครับแล้วโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยเน้นเป็นเน้นที่สุดคืออัคระเนาะเพราะว่าในนามของกระทรวงในนามของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ต้องเน้นทุกอย่างแหละนะฮะเสียงร้องทำนองอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นขอให้ตั้งใจแล้วก็มีความมั่นใจในการร้องกรรมการเราพร้อมที่จะให้คะแนนอยู่แล้วขอให้ร้องดีขอให้ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับ18นี้จะเริ่มบันทึกเทปนะฮะออกอากาศวันที่3มิถุนายนเป็นเทปแรกนะครับแล้วก็เป็นการพบกันในกลุ่มแรก18จังหวัดกลุ่ม A ครับในเริ่มต้นเลยนะแล้วก็จะต่อเนื่องกันเลยไม่มีการหยุดซึ่งคาดเดาว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ10เดือนนะ10เดือนนะซีซั่นนี้จะนานมากแล้วก็เป็นการกบเกี่ยวเพราะว่าเงินรางวัลที่กระจายกันอยู่คือเงินรางวัลสูงสุดเนี่ยสำหรับคนชนะเพียงคนเดียวนะก็จะอยู่ที่ 100,000 บาทถึง 1,400,000 บาทแต่ในระหว่างนั้นนะหมายถึงผู้ประกวดอื่นๆถ้าเป็นรายการประกวดทั่วไปก็จะตกรอบแต่หมายถึงว่าในระหว่างการประกวดเขาสามารถเก็บเงินรางวัลได้แม้ว่าจะตกรอบก็สามารถเก็บได้ถึง 400,000 ครับจะทำผลงานให้แต่ไม่เซ็นสัญญารายการผมไม่เคยเซ็นสัญญากับไหนคนไหนเลยเป็นเวลานานหลายปีที่ผ่านมาก็หลายๆคนที่ผ่านเวทีของเราก็จะส่วนใหญ่ไปเป็นศิลปินในปัจจุบันก็มีเยอะแล้วเราก็แสดงความยินดีกับคนเหล่านั้นผมเชื่อว่าการเป็นเวทีประกวดเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องไปผูกมัดกับน้องๆเพราะว่าเรามีความเห็นพ้องต้องกันกับคณะกรรมการว่าเราจะเป็นบันไดส่งเขาเป็นสะพานส่งเขาไปนะครับส่งเสริมให้กับรุ่นใหม่ๆได้มีผลงานร่วมกับค่ายที่เขาปรารถนาซึ่งตอนนี้มีค่ายเข้ามาเสนอรอที่จะเอาเด็กไปทำอยู่หลายค่ายละนะครับมารอไม่ว่าเด็กจะชนะไม่ชนะก็มีโอกาสเป็นศิลปินผมว่าสำคัญที่สุดของการประกวดคือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นศิลปินได้มีโอกาสแสดงออกแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะส่งต่อความเป็นเพลงลูกทุ่งซึ่งพวกเราห่วงกันมากในปัจจุบันนะฮะว่าเพลงลูกทุ่งคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะเพลงลูกทุ่งเป็นยังไงฟังแล้วเฉยไหมโอ้ยดูแล้วเฉยดูแล้วแหมไม่น่าจะร้องแต่ผมว่าถ้าคุณเปิดใจหรือใครก็ตามที่ชอบเพลงลูกทุ่งไม่ต้องไปห่วงเฉยหรอกครับมันคือเพลงที่เป็นรากเหง้าเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของคนไทยเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเราซึ่งถือว่าเป็นของมีค่าที่สุดในชีวิตผมนะถูกไหมครับคุณครูนะฮะครูทุกท่านก็อยากจะมอบความรู้ต่างๆให้กับน้องๆเยาวชนทุกคน
ผ่านเวทีการประกวดนี้ครับเดี๋ยวเจอกันที่ช่อง7 HD นะคะวันที่18นี่นะคะบันทึกเทปค่ะแล้วก็เจอกันวันที่3มิถุนาบันทึกรอบแรกออกอากาศรอบแรกนะคะก็ต้องบอกว่าพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดนะเอาใจช่วยกันค่ะฝากเชียร์ด้วยกันแล้วกันครับครับครับผมแน่นอนนะฮะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับโครงการนี้นะครับขอให้หลายๆคนได้มีโอกาสได้เอาโครงการนี้ไปเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำกันนะฮะเพื่ออนาคตของประเทศไทยครับอย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเที่ยง45นาทีรายการชุมทางดาวทองทางช่อง7 HD กด35ไม่มีความทุกข์โศกครับมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้วเราจะส่งเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นศิลปินในอนาคตขอบคุณทุกคนครับ